ไหนๆแล้วนะครับผมขอพูดถึงเรื่องของเด็กดาวรุ่งหน่อยนะครับคือในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็จะมีคอมเมนต์อยู่เยอะนะครับในการที่จะเชิงตั้งคำถามคนไทยเนี่ยไม่ใช่คนไทยแต่ทั้งโลกแหละนะครับตั้งคำถามเก่งอยากรู้ตั้งคำถามว่าทำไมนะครับพี่ต้าถึงไม่ค่อยใช้งานเด็กดาวรุ่งเลยพี่ต้าเป็นคนที่ไม่ให้โอกาสดาวรุ่งบางคนตัดสินอย่างนั้นไปแล้วด้วยซ้ำนะตัดสินไปแล้วเลยนะว่าพี่ต้าไม่ให้โอกาสดาวรุ่งเราเห็นนักเตะหลายคนแม่งต้องออกไปอามาริโอเคอร์เซอร์ดูเบอร์รี่ชาลีปาติโน่ดูเอลวอเตอร์มิก้าบีเลตตัวที่เขาอยากเห็นกันเนี่ยเขาไม่ได้เห็นไงก็เลยแบบพี่ต้าไม่ใช้เด็กดาวรุ่งเลยทำไมนะครับผมเคยอธิบายไปบ้างแล้วว่ามันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมนะครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองเล่าให้ฟังใหม่ก็แล้วกันเพราะว่ามันเพิ่งเกิดในเกมเมื่อคืนนี้ทันทีที่เมื่อคืนนี้มีเด็กดาวรุ่งเยอะและเราเห็นว่าพวกเด็กดาวรุ่งเหล่านี้เล่นดีผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ต้านะใช้งานเด็กดาวรุ่งชุดนี้ก่อนหน้านี้ก็จะไม่ดีอย่างนี้ครับก็จะไม่ดีแบบนี้หรือจะใช้เด็กดาวรุ่งรุ่นก่อนๆพวกชาลีปาติโน่วอเตอร์ก็จะไม่ดีแบบนี้ครับเรียกว่าจะไม่ดีแบบนี้แบบชัวร์มันก็ไม่ใช่มันอาจจะดีก็ได้นะแต่ผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ใช้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทีมเราเนี่ยนะครับนะมันมีชุดใหญ่เนาะมันมีทีมชุดใหญ่นะครับมีทีมชุด U21 เหมือนชื่อช่องผมนะครับมีทีม U18 U16 U14 ที่คุณเลี้ยงไปดูแลอยู่มีหลายชุดเลยแหละนะครับและการทำงานของแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันในบางจุดแต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่มิเกลอาร์ต้าเข้ามาเนี่ยนะครับนะการทำงานของทีมสำรอง U21 U18มันก็จะเป็นอีกแบบนึงในที่นี้ผมขอพูดถึงแค่ทีม U18 นะครับเพราะว่ามันจะเป็นทีมที่รุ่นที่เริ่มแบบจริงจังในเรื่องของการลงแท็กติกมากขึ้นแล้วถ้าเป็น U16 U14 เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาร่างกายพัฒนาทักษะพัฒนาเรื่องของความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายซะมากกว่าเน้นเรื่องแท็กติกพอคุณเริ่มโต16 17 18ปุ๊บอะไรแบบเนี้ยอ่ะคุณจะต้องเริ่มมาเข้าใจเรื่องแท็กติกแล้วซึ่งจะเป็นชุดในทีม U18 เป็นหลักนะครับก็เลยขอพูดถึงแค่ U18 และการทำงานเหล่านี้นะครับนะจาก U18 ถึงทีมชุดใหญ่เนี่ยมันจะมีเลนส์อายุประมาณ3ปี4ปีบางคน5ปีแล้วแต่ความเก่งคือจะบอกว่ามันจะมีความห่างอายุประมาณนั้นนะครับและทีมเรามันมีทีมชุดนี้เหล่านี้มาตลอดและการเปลี่ยนโค้ชหัวข้างบนเนี่ยนะครับนะพอมันเปลี่ยนโค้ชทีนึงอ่ะไอ้พวกข้างล่างอ่ะ U21 U18 อ่ะชุดเดิมมันยังอยู่และต้องบอกว่าทีมเราตอนที่เป็นอูไนเอเมลี่เนี่ยนะครับนะตอนนั้นเนี่ยเฮลเอ็นของเราเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีพออะคาเดมี่แบบแพร์เมเดซเกอร์ด้วยซ้ำนะครับมันก็จะมีคือมันก็มีคนทำงานแหละไม่ใช่ว่ามันไม่ทำงานกันเลยนะมันก็มีคนทำงานแหละนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของความเป็นระบบในแง่ของความใส่ใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับและที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทีม U21 เราเนี่ยยังเปลี่ยนโค้ดอยู่เรื่อยๆอยู่เลยนะครับ U18 นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเปลี่ยนโค้ด1คนแม่งก็เปลี่ยนแท็กติก1ทีเปลี่ยนแท็กติก1ทีเด็กแม่งก็ต้องฝึกกันใหม่และเด็กที่มันอยู่ในช่วงเรียนรู้อะเรียนอันนี้จบปุ๊บยังไม่จบหลักสูตรเลยไปอันใหม่และจับฉายไปเรื่อยๆโอเคแหละมันอาจจะคล้ายกันในบางส่วนแต่มันก็เปลี่ยนบ้างในบางส่วนคือมันจับฉายไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรสุดสักทางมันยังไม่คอมพลีทร้อยสักอย่างเลยอ่ะนึกออกป่ะมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งเป็นยุคของมิเกลอาร์ต้ายุคเอดูยุคเนี้ยยุคช่วงหลังเนี่ยนะครับพอเอดูเข้ามาเขาได้มีการแต่งตั้งแพร์เมเดซเกอร์ให้เป็นผอ.กีฬาอะคาเดมี่ของเรานะครับและแพร์เมเดซเกอร์เป็นคนที่เข้าใจในการทำงานกับเด็กดาวรุ่งอยู่แล้วอาร์ต้าเข้ามามีการคัดสรรเอามันเริ่มจากพี่แพร์ก่อนพี่แพร์มีการคัดสรรคนนะครับตอนนี้โค้ชของเราเนี่ยนะครับนะอยู่ในทีมสำรองเนี่ยนะครับชื่อว่าเมเมดอาลีเมเมดอาลีเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยของเบสซี่ว่าเควินเบสซี่ซึ่งเควินเบสซี่เนี่ยก็คือเป็นโค้ชคนเก่าของทีม U21ก่อนคือมันเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นโค้ชข้อดีคือเขาเข้าใจและเขารู้จักเด็กๆเหล่านี้อยู่แล้วและแพร์มาเจสเกอร์เลือกเอาเขาขึ้นมาทีม U18 ของเราแต่งตั้งแจ็ควูเชียเป็นคนที่รู้แล้วก็เข้าใจเรื่องของ culture สโมสรที่สุดอยู่แล้วคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมครับว่า
ตั้งแต่ยุคอาร์เตต้ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆตั้งแต่ยุคเอดูยุคอาร์เตต้าเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆตั้งแต่แพ้มาเดซเกอร์ตั้งแต่เมเมดอาลีโค้ชทีมยู21แล้วก็แจ็ควิลเชียร์ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่เมเมดอาลีกับแจ็คเข้ามาเนี่ยทุกวันนี้ทั้งหมดยังเป็นโค้ชทีมเดิมอยู่เลย3ปี4ปีแล้วนะยังเป็นโค้ชทีมเดิมอยู่เลยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนโค้ชเลยผลงานก็ไม่ได้มาดีแบบอะไรขนาดนั้นด้วยซ้ำคือมันก็ดีแหละนะครับมันก็ดูโอเคดีแหละแต่ยังมีการใช้โค้ชชุดเดิมอยู่เลยมันมีความต่อเนื่องนะครับเราเห็นกันไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเอาที่ U18 ก่อนแจ็ควูเชียร์แจ็ควูเชียร์เป็นคนที่เขาก็เป็นใหม่คือเขาใหม่เขาเป็นโค้ชใหม่ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นคนที่เข้าใจเรียกว่าไงอ่ะเป็นคนที่เพิ่งแขวนสตาร์ทใหม่ๆอาจจะไม่ได้แบบเจนจัดเรื่องแท็กติกขนาดนั้นซึ่งถามว่ามันจำเป็นไหมจำเป็นอยู่แล้วคุณเป็นโค้ชอ่ะจำเป็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ในบริบทนี้ของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาต้องการจากโค้ชทีม U18 เนี่ยเรื่องแท็กติกมันก็ส่วนหนึ่งซึ่งแจ็คมันก็พอรู้ถ้ามันโง่มันก็คงเป็นโค้ชไม่ได้หรอกนึกออกไหมแต่สิ่งที่แจ็ควิลเชียร์มีติดตัวคืออะไรครับความเป็นไอคอนของสโมสรความเป็นไอคอนของเฮลเอ็นแจ็ควูเชียอาจจะไปไม่สุดกับอาร์เซนอลครับในเรื่องของแคเรียของอาชีพแต่ภาพลักษณ์แจ็ควูเชียคือหนึ่งในตำนานสโมสรของเราอย่างไม่ต้องสงสัยทุกคนรักแจ็ควูเชียทุกคนเลสเปคแจ็ควูเชียทุกคนเอาใจช่วยแจ็ควูเชียและทุกคนเสียดายในตอนที่มันไม่สักเซสในอาชีพเรื่องของอาชีพก็ส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของความเลสเปคทุกคนเลสเปคแจ็ควูเชียและแจ็ควูเชียมีสิ่งนี้มาเต็มและการที่มีคนแบบนี้เข้ามาอยู่ในทีม U18 สิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เด็กๆเหล่านี้มีเลยก็คือความผูกพันและความรักในสโมสรอาร์เซนอลนะแจ็ควิเชียร์เป็นคนที่รักทีมมากๆอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแจ็ควิเชียร์รักทีมกันมากๆเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเอาคนที่มีสิ่งนี้มาปลูกฝังเหมือนกับแบบพาปากันดาเหมือนที่เราเห็นกันน่ะนึกออกว่าให้มันเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะแบบผูกพันตั้งแต่เด็กๆเลยให้มันรักตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะทีมเราก็ทำเหมือนกันนะครับโดยใช้แจ็ควูเชียมันเป็นอย่างนั้นและเรื่องของแท็กติกเองแจ็คเองมันก็พยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาทีม U21 มันก็เป็นเมเมดอาลีฮะเขาก็ถ่ายทอดแท็กติกลงมาซึ่งเมเมดอาลีเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่สื่อสารกับอาร์เตต้าโดยตรงบ่อยและในบทสัมภาษณ์ของเขาเองในตอนที่เขาเป็นเซ็นสัญญาโค้ชหรือก็ตามแต่มีการเมนชั่นหาอาร์เตต้าแล้วบอกว่าแบบเขาเป้าหมายในการทำทีมของเขาก็คือการเตรียมพร้อมเด็กดาวรุ่งเหล่านี้สู่ทีมชุดใหญ่พอยต์มันมีแค่นั้นเลยเขาไม่ได้มองคือเขาก็ถ้ามันได้แชมป์ก็ดีแหละเขาก็คงอยากเป็นแชมป์แหละแต่พอยต์หลักอ่ะคือการทำให้เด็กที่ผ่านมือเขาอ่ะมันพร้อมและดีที่สุดในการที่จะส่งไปสู่ทีมชุดใหญ่ให้มิเกลอาร์เตต้าเขาพูดแบบนั้นและสิ่งที่เขาทำมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมเมดอาลีเลือกที่จะนำปรัชญาการเล่นของมิเกลอาร์เตต้ามาปรับใช้ในแบบของตัวเองกับทีมสำรองเยอะมากๆครับเราเห็นอินเวิร์ตแบ็กซ้ายมา 2-3 ปีแล้วในทีม U21 ลีโน่ซูซ่าที่ย้ายไปวิลล่าคนนั้นเป็นอินเวิร์ตแรกๆของทีม U21 นะฮะมันเป็นอย่างนั้นอาทีนี้ผมจะกลับมาเข้าสู่เรื่องของนักเตะนะครับคือจะบอกว่าเนี่ยที่ผมพยายามไล่ไปให้เห็นคือทีมเรามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนแจ็คเข้ามาแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่มันเปลี่ยนไม่ได้ในทันทีคืออะไรครับทุกคนก็คือตัวนักเตะในช่วง 2-3 ปีแรก2ปีแรกเป็นหลักเลยนะครับที่เมเมดอาลีอยู่กับทีมเนี่ยนะครับในทีมสำรองเนี่ยนะครับนักเตะหลายๆคนก็คือนักเตะที่ผ่านการทำงานมาในยุคของอูไนเอเมลี่และการที่เขาต้องมาปรับตัวอีกครั้งหนึ่งกับเมเมดอาลีเพื่อให้เข้าสู่แผนอาร์เตต้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนเป็นการปรับตัวอีกแค่ครั้งหนึ่งไม่ต่างกับตอนก่อนหน้านี้ที่เขาผ่านมาเข้าใจป่ะมันเป็นอย่างนั้นและเมื่อมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความไม่พร้อมครับคือเด็กๆชุดก่อนหน้านี้มันถูกพูดกันแบบบ้านๆเลยนะมันถูกเลี้ยงมาอีกแบบอันนี้เข้าใจง่ายๆถูกฝึกมาอีกแบบถูกเลี้ยงมาอีกแบบนึงแล้วพอถึงจุดนึงอ่ะแม่งก็ถูกปรับเปลี่ยนอีกให้เป็นอีกแบบนึงเพื่อที่จะดีพอขึ้นชุดใหญ่ซึ่งมันไม่พอครับเพราะว่าทักษะพื้นฐานหรือความเข้าใจในฟุตบอลความเข้าใจในแท็กติกมันถูกปลูกฝังมาอีกแบบนึงมันจะเรียนรู้อะไรก็ตามแต่ปรับตัวได้ดีขึ้นอะไรก็ตามแ
แต่มันก็ไม่มีทางที่มันจะดีเท่าคนที่เริ่มเรียนแบบดีมาตั้งแต่แรกครับคนเรียนมาตั้งแต่แรกมันก็จะเข้าใจอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแต่คนที่มาปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันก็คือการปรับเปลี่ยนใหม่และมันจะไม่มีความต่อเนื่องเราจึงได้เห็นครับเราจึงได้เห็นครับและนี่คือคำตอบหลักๆครับว่าทำไมมิเกลอาร์เตต้าถึงไม่ใช้เด็กดาวรุ่งในช่วง 2-3 ปีแรกเพราะมันใช้ไม่ได้ไม่ดีพอไม่ดีพอมันแค่นั้นเองเลยครับผมจะพูดแค่ว่าเด็กไม่ดีพอเลยก็ได้ผมไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ที่ผมอธิบายเพราะต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมมันมีเหตุและผลครับทุกอย่างมันมีเหตุและผลคุณลองนึกภาพออกไหมว่าชาลีปาติโน่จะสามารถเล่นได้อย่างอีธานเมื่อคืนปาติโน่เก่งไหมเก่งนะครับคุณรู้จักโอมารีฮัชชินสันไหมครับที่ตอนนี้ไปอยู่อิปสวิชทาวน์ย้ายไปด้วย20ล้านจากเชลซีคุณรู้จักมาเซโลฟอร์เรสไหมครับนักเตะทีมชาติเม็กซิโกอยู่ทีมสำรองของเราตัวเล็กๆผมหางม้าโคตรเท่ลูกแม่งก็ได้ลูกแม่งก็จำเก่งด้วยวัยเหล่านี้ไม่มีใครขึ้นชุดใหญ่ได้เลยครับมิก้าบีเลตอัมมาริโอเคอร์เซอร์ดูเบอร์รี่หรือจะมีหลายคนที่คุณอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อคาตาลินซินยาสคิดโดเทเลอร์ฮาร์ดใครอ่ะเยอะอ่ะเด็กๆหลายๆคนอ่ะจอห์นจูดอะไรเหล่านี้คือมันอยู่ในดาวรุ่งมันทันตั้งแต่มันทันในตอนที่พี่ต้าเข้ามาแต่มันถูกฝึกมาอีกแบบนึงตั้งแต่แรกครับมันถูกฝึกมาอีกแบบนึงตั้งแต่แรกครับเราก็เห็นหลายคนที่ก็ดูมีแววอย่างวอเตอร์อย่างอามาริโอเคอร์เซอร์ดูเบอร์รี่อ่ะก็ได้ขึ้นมาบ้างนักเตะเหล่านี้มันดูมีแววดูโอเคเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีพอมันก็ยังไม่ได้ดีพอที่จะขึ้นชุดใหญ่ได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามีแค่เหตุผลเดียวนะที่ว่าทำไมถึงไม่ใช่ดาวรุ่งเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของทีมชุดใหญ่เองด้วยที่มันก็ต้องเมเนจให้ดีก่อนหน้านี้ก็ยังมีสำรองอย่างเซดดิกอยู่อย่างบังเอลอยู่แล้วอยู่ๆจะให้เด็กมันไปข้ามหน้าไปเล่นมันก็ไม่ได้นึกออกไหมเด็กเองก็ยังไม่ดีพอด้วยบวกกับข้างบนมันก็มีช้อยอยู่เยอะยังต้องเคลียร์ต้องอะไรกันอยู่มันหลายเหตุผลรวมๆกันครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของคำว่าเด็กดาวรุ่งอย่างเดียวโฟกัสแค่เด็กดาวรุ่งเนี่ยเหตุผลหลักๆคือมันไม่ตอบสนองต่อวิธีการของอาร์เตต้าผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันคือไอเด็กเหล่านั้นเนี่ยไอวอเตอร์หรืออามาริโอเคอร์เซอร์ดูเบอร์รี่หรือแม้กระทั่งฮัชชินสันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งเว้ยมันก็เก่งไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันฝึกมาไม่ดีมันก็ดีเว้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละตำรากับที่พี่ต้าอยากให้เป็นแค่นั้นเองนะครับมันคือคนละแบบกันคนละตำรากันแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเวลามันก็เลยไปแล้วพอเด็กดาวรุ่งเนี่ยมันไม่มีใครจะสามารถอยู่ในอะคาเดมี่ไปได้ตลอดเนื่องจากพอถึงจุดนึงมันก็ต้องย้ายอย่างวอเตอร์เนี่ยถามว่าดีพอไหมผมว่ามันก็ดีพอนะเพียงแต่ว่าด้วยอายุเองอะไรเองมันก็ต้องการโอกาสในชีวิตมากขึ้นก็เลยไม่ได้เวียนบรรจบมาครบกันมันจึงเป็นภาพอย่างที่เราเห็นกันมันจึงเป็นคำถามมันจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมอาร์เตต้าถึงไม่ใช้เด็กดาวรุ่งชัดเจนนะใครเข้าใจกดเลข1มาให้หน่อยนะครับตรงนี้ใครเข้าใจกดเลข1มาให้หน่อยนะครับนะว่าเข้าใจไหมหรือว่างงตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนลองถามมาได้นะครับนะทีนี้แล้วทำไมเด็กเหล่านี้เด็กชุดเนี้ยไอ้มายไอ้อีธานไอ้จอร์จไอ้มาลดินีเฮฟเว่นมันถึงเล่นได้ล่ะเพราะว่าเด็กเหล่านี้ครับมันช่วงที่มันขึ้นมาในทีม U18 เนี่ยคือช่วงที่มันขึ้นมาในทีม U16 U18 ก็ตามเนี่ยนะครับมันคือช่วงที่อาร์เตต้าเข้ามาได้สักพักแล้วเข้ามาได้สักพักแล้วและมันก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนตำราที่พี่ต้าอยากให้เรียนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันเลยครับอย่างที่เมเมดอาลีบอกเลยครับหน้าที่ของทีมสำรองของเขาก็คือการเตรียมพร้อมเด็กทุกคนให้พร้อมที่สุดสู่ทีมชุดใหญ่และเมื่อเด็กมันพร้อมเมื่อเด็กมันดีพอเมื่อโอกาสจังหวะมันได้ก็จะเป็นแบบเมื่อคืนนี้แหละครับมันก็จะเป็นแบบเมื่อคืนนี้แหละครับซึ่งหลังจากนี้แหละฤดูกาลนี้แหละมันเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ผมทำแมตช์เดย์ของทีม U21ทั้งฤดูกาลในปีนี้ในฤดูกาลนี้เพราะมันเป็นปีแรกที่นักเตะส่วนใหญ่มันมาจากยุคของมิเกลอาร์เตต้า
มันไอยุคก่อนหน้ายุคอูไนต่างๆเนี่ยมันค่อยๆทยอยออกไปหมดแล้วมันยังมีอยู่บ้างบางคนอ่ะซาร่าเอ็ดดีเนี่ยถือว่าเป็นยุคอูไนโตมันยุคประมาณนั้นใกล้เคียงกันคาบเกี่ยวกันแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างอีธานเนี่ยอย่างเงี้ยอีธานก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องซาร่าอ่ะมันคือมายุคอาเรต้าแล้วและมันน่าสนใจนะครับก็เลยโอเคเป็นให้ผมทำแมตช์เดย์และผมก็กล้าพูดเต็มปากเลยนะว่าหลังจากเนี้ยนะครับหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นเด็กดาวรุ่งกันเยอะขึ้นแน่ๆในหลายๆรายการคือผมไม่ได้หมายถึงว่าจะเห็นแบบคนอื่นขึ้นมาแบบพวดๆเลยนะไม่ใช่หรอกก็จะเห็นชุดๆเหล่านี้แหละมาอีธานแล้วก็อีกสัก2ปีก็จะมีแม็กดาวแมนขึ้นมาก็จะมีมิเชลโรสเลียกเซฟเฟอร์ดินานคาเบียเหล่านี้ก็ค่อยๆขึ้นมาก็ว่ากันไปในปีต่อๆไปเพราะทีมชุดใหญ่เองเหมือนที่ผมเคยวิเคราะห์เรื่องขุมกำลังในทีมชุดใหญ่ไว้ครับทีมของเรามันจะเหลือสควอตเล็กลงแต่มันจะเหลือแต่หัวกะทินักเตะที่มันไม่จำเป็นจะค่อยๆออกไปมากขึ้นแซมบี้นูโน่เซดิกบังเอลเมื่อก่อนสควอตมันใหญ่แต่ใช้ได้น้อยตอนนี้สควอตมันเล็กแต่จะใช้ได้ทั้งหมดดีหมดสามารถใช้ได้เหมือนแมนซิตี้อ่ะตั้งแต่ซิตี้เองก็ไม่ได้เยอะแต่ตั้งแต่ซิตี้ดีทุกคนและมันก็จะมีช่องแก๊ปช่องว่างแก๊ปเหลือให้กับเด็กดาวรุ่งหรือนักเตะใหม่ที่เขาต้องการมันจะเป็นการทำทีมแบบนี้มันต้องเคลียร์ของเก่าออกไปก่อนเคลียร์น้ำเก่าออกไปให้หมดก่อนและค่อยๆเทน้ำใหม่เข้ามาและตอนนี้ฤดูกาลนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นภาพเหล่านั้นมันชัดมากๆขึ้นแล้วทีมชุดใหญ่มันมีพื้นที่เยอะเด็กมันโตพอและพร้อมมากขึ้นมันจึงปะกันและบวกกันเป็นเกมเมื่อคืนนี้ครับเข้าใจประมาณนี้นะครับใครเข้าใจบ้างกดเลข9ให้หน่อยเออผมอยากรีเช็คอ่ะผมพูดยาวมากเลยผมไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าผมอ่ะเข้าใจอยู่แล้วที่พูดอะแต่กลัวจะสื่อสารแล้วมันไม่เข้าใจไงถ้าใครเข้าใจกดเลข9มาให้หน่อยนะครับนะประมาณนี้นะครับ